ทุกคนคะมิวทิ้งตัว AFK ไว้6ชั่วโมงผ่านไปค่ะต้องบอกว่าไม่ได้อะไรเลย AFK ได้ไม่เท่าไหร่เองเหตุผลง่ายๆเพราะเรา AFK ไว้เป็นอะไรที่โดนน้องก๊อบลินตัวนี้ค่ะก่อกวนไงน้องเกิดมาใช่ไหมเราเผลอตีน้องค่ะแล้วน้องก็สะกิดเราตัวเราก็เลยได้ออกกลายเป็นว่าแทนที่มิวจะได้ AFK ตีสกิลตันค่ะตีแบบเนี่ยตีนี่เทียนตีนี่เทียนโอ้โหชีวิตแต่ก็ตามได้เลเวลมา35จัดเลยแล้วกันค่ะสกิลแล้วเราเพิ่งเห็นตรงนี้ด้วยนะว่ามีการเก็บ XP ในนี้ได้ด้วยค่ะโอ้โหน้องซื้อสกิลนี้มันดีจริงๆนะเนี่ยเอาล่ะมิวจะทุ่มรอบนี้จะทุ่มสายไหนสายดาเมจไงล่ะเพิ่มดาเมจสำหรับเมลีทั้งหมดเอาล่ะค่ะใส่เลยอัปเกรดสูงสุด15ใช่ไหมมีพันโอ้โหกินเยอะก็กินเยอะอยู่นะได้มา6เลเวลค่ะอ่ะนั่นไงพูดปุ๊บน้อนก็มาอยู่ใต้ดินน้อนมาทักทายตลอดเวลาค่ะหลังจากเอา XP ไปลงสายดาบแล้วใช่ไหมคะ XP ที่เหลือมิวก็เลยลงสายตัดไม้เพิ่มตอนนี้สายตัดไม้ของเราไปเลเวล25แล้วเอ้ยไม่ใช่20ทับ25ค่ะก็เฮ้ก็ถือว่าดีใช่ไหมล่ะรอบนี้มิวมาตัดนี่ค่ะเพราะว่าต้องการไม้แบบรอบเปลือกนั่นเองอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหปิดไว้เลยเดี๋ยวนะมิวจำได้ละลางว่ามือก็ใส่ได้ใช่ไหมเอ้ยมาแล้วค่ะกองเพชรในยุคทองเหลืองคำคันเลยอ่ะทองเหลืองยังไม่ได้หลอมแต่ได้กล่องมาแล้วนะขอบคุณสมบัติที่เราเจอในพาร์ทก่อนค่ะสุดท้ายมิวก็โดนบังคับว่าจะต้องไปนรกงั้นเหรอยังไม่ต้องไปนรกค่ะคือดิสเพลิงครับมีของที่มิวอยากจะคราฟแล้วเป็นของที่มิวต้องการมากๆมิวได้มา1ชิ้นแล้วดิสเพลิงโอ้ชิ้นที่2มิวก็คราฟได้ค่ะเอาล่ะเก็บเข้าไปชิ้นที่2แต่ชิ้นที่3 4 5นั้นง่ายๆเป็นแค่ปุ่มกดใส่ไปเลยค่ะเอาล่ะแรงงานมือไปก่อนนะตอนนี้หมุนนั่นเลยค่ะทุบไปเลยทุบต่อ4รอบค่ะ4รอบตอนนี้มิวกำลังสตั๊มทองเหลืองได้มาแล้วพร้อมที่จะคราฟแล้ววางแอนดิไซอลอยลงไปค่ะแล้วก็แผ่นทองเหลืองแบบนี้เอ๊ะไอ้วางผิดนี่นาสลับตำแหน่งแบบนี้ค่ะได้มาแล้วเฮ้ยแขนกลนั่นเองของดีครับรวมกันเอาล่ะเราได้แขนกลเวอร์ชันนี้มาแล้วค่ะแต่ว่าแขนกลนั้นจะให้เป็นอัตโนมือก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นแขนกลค่ะทำงานร้อยปีคงไม่เสร็จจะใช้เวลานานมากเลยเอาล่ะก็ต้องมาแล้วแหละกังหันน้ำด้านบนค่ะแล้วมีแต่ด้านล่างใช่ไหมล่ะรอบนี้ด้านบนเลยแล้วกัน6ตัวเนาะๆๆเยอะแน่นอนค่ะอัดจึ๊บอัดจึ๊บเล็งไว้แล้วก็ใหญ่ฟุดๆค่ะเดี๋ยวนะตามลงกว่านี้ได้ไหมก็ได้วางไปเลยกังหันน้ำ6ตัวแล้วก็ยังปลื้มการหิ้วน้ำในวันนี้มากเลยค่ะดูดีจริงๆอ่ะชอบชอบแบบนี้คือแบบฟินค่ะเอาล่ะมาข้างบนนี้มิวก็วางน้ำลงไปวางน้ำลงไปแล้วมิวก็จะไปหิ้วน้ำมาต่อมือซ้ายมือขวาวางต่อค่ะวางต่อชอบชอบให้คะแนนเต็ม10เพราะถังน้ำนี่แหละค่ะอุ๊ยหนาว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 โอ้โหโอ้โหเอ้ยเราห้ามเปียกฝนไม่เหรอเนี่ยโอ้โหเปียกฝนแล้วหนาวค่ะแค่นอนผ่านเท่านั้นแหละหายหนาวเลยโอ้ฝนอันตรายจริงๆนะเนี่ยไปดูกังหันน้ำของเราฟินๆค่ะเอาล่ะฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กเอาล่ะมิววางไป2เครื่องตรงนี้อัดจึ๊บเอ้ยทำงานค่ะแน่นอนเล่นมาครีปต้องเท่าไหร่แล้วระหว่างนี้มิวของย่ำรอเฟนฟรายค่ะมันฝั่งเผานั่นเองแต่เปลี่ยนโมเดลเนาะมิวมีทองวางทองลงไปปึ้มสตัมหนึ่งดีค่ะทีนี้มาเริ่มกระบวนการมิวจะคราฟสิ่งนี้ค่ะ Position Mechanism ต้องบอกว่าเราลัดเทียสุดๆเลยนะคือแบบข้ามทีเพื่อต้องการของสิ่งนี้เริ่มด้วยฟันเฟืองเล็กใช่ไหมโอเคฟันเฟืองเล็กใส่ค่ะ
ใหญ่ใส่เหล็กใส่แล้วโกนไปค่ะนี่เหล็กใหญ่เหล็กเหล็กใหญ่เหล็กเหล็กใหญ่เหล็กอะโอเคเป็นการทดสอบว่าลิ้นจะพันกันหรือเปล่าเหล็กใหญ่เหล็กเออแผ่นเครื่องจักรยุคทองเหลืองมีหมาแล้วยุคก็จะเก็บไว้ในตรงนี้อ่าได้มา4ชิ้นแล้วค่ะมีวิธีหาแร่ควอตซ์ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปเนเธอร์โอ้โหน่าสนใจใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องใช้ทองค่ะซึ่งเป็นทองที่ผ่านการบดตอนนี้มิวยังไม่มีเอ๊ะวางแล้วก็วางน้ำค่ะไอ้น้ำพร้อมที่จะพัดแล้วแต่ติดอย่างเดียวเศษทองเผาไปหมดแล้วเศษทองพิเศษของเรานั้นไม่เหลือแล้วค่ะต้องหาให้ได้อ่ะเราอาจจะมีกล่องที่เรายังไม่เปิดต้องพยายามหาตามซอกตามมุมค่ะนี่มีไหมไม่มีอ่ะเขาไปหมดแล้วแล้วหมิวก็ไม่คิดว่าเนเธอร์เราจะไปได้ง่ายค่ะเหตุผลง่ายๆเลยก็คือถ้าเราอยู่โลกปกติโดนฝนนิดหนึ่งเรายังหนาวสั่นถ้าไปเนเธอร์นี้ยังไงก็ร้อนตับแลบค่ะเอ๊ะอันนี้คือเหล็กคุยแล้วว่าไงนายบางทีก็อยากจะตีเขาทิ้งทำให้เราตกใจบ่อยๆเลยนะอันนี้คือบล็อกเหล็กใช่ได้เป็นเหล็กแต่หนูต้องการเศษทองที่ผ่านการบดแล้วอุ้ยโอ้ขวด XP ถือว่าดีค่ะเห็นไหมว่าแล้วต้องมีกล่องที่ยังไม่ได้เปิดเอ้อันนี้ทองเป็นชิ้นเลยอยากได้เศษไม่ได้อยากได้แบบไหนขอเศษจ้าโอเคกล่องทุกกล่องค่ะได้เวลาเลาะแล้วเศษทองขอเถอะนะอะไรคะเนี่ยโอ้โหโอ้เมื่อเรากดปุ่มเจ้าตัวนี้ค่ะดิสเพนเซอร์จะปล่อยน้ำพอปล่อยน้ำกังหันน้ำก็จะทำงานระบบก็จะเริ่มดำเนินการได้อย่างนั้นเหรอโอ้ห้องแห่งความลับอันที่จริงที่มิวคุณมาทางนี้ไม่ใช่อะไรนะมิวจะมาทำลายกูมอนเตอร์ที่อยู่ตรงนู้นค่ะโอ้นี่ไงตัวรับสัญญาณอยู่นี่เองโอ้โหก็ถ้าเจอนี้ก่อนมิวไม่ต้องคาบกังหันน้ำเลยนะคะเนี่ยเยอะมากโอ้ยของดีแล้วเราคาบกังหันน้ำไปทำไมของดีค่ะโอ้โหเยอะมากอันนี้จริงนะถ้าเราได้ observer box สักหนึ่งตัวนี้มิวไม่ต้องไปหาแล้วนะทองค่ะโอ้โหคือมันคือระบบที่พร้อมกดให้ทำงานค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นระบบอย่างอื่นใช่ไหมเขาจะไม่ทำงานไม่ได้ไงโอ้ก็เลยต้องเป็นกังหันน้ำมาค่ะเดี๋ยวไงมีมอนเตอร์ล่ะไหนมาจากไหนอุ้ยน่าสงสารเขาเอ้ยอย่าพึ่งยิงเราขนาดนั้นสินี่แน่ของดีค่ะโอ้โหสปีดคอนโทรลเลอร์คือของราคาแพงถังน้ำถังน้ำเพียบเลยอ่ะทำไมมันมีของดีให้รื้อขนาดนี้คือถ้าหนูได้ตัวควบคุมความไวมาใช่ไหมคะระบบต่างๆที่อยู่ตรงนี้นั่นโอ้โหแบบการทดเกียร์ไม่ต้องใช้แล้วค่ะวางแบบนี้ไปเลยนี่ไงแล้วก็ฝั่งความไวปึ๊บเรียบร้อยค่ะโอ้ดีจริงโอ้โหบ้านหลังนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะมีทุกอย่างให้คุณแล้วอ่ะยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่มิวจะใช้ในการหาควอตได้โดยที่ไม่ไปเนเธอร์ค่ะการคราฟเครื่องบดยังไงล่ะตอนแรกมิวคิดว่าคราฟยากแต่ที่จริงไม่ยากเลยเพียงแค่เรามีโต๊ะคราฟก็เพียงพอแล้วค่ะเป็นการเล่นแบบเปิดปิดเชเตอร์เอาล่ะดีเลยอุ้ยโคตรดีประมาณ4ก็พอแล้วเราน่าจะใช้แค่3ค่ะโต๊ะคราฟของมิวคราฟเลยแล้วกันแบบนี้เอ้ยคราฟเผื่อไว้แล้วก็วางลงไปนั่นไงไม่คันนี้ก็คราฟเตอร์โอ้โหเครื่องคราฟในมดนี้ค่ะมาแล้วนะหนูพร้อมที่จะคราฟแล้วขอเดินพลังงานเขาบอกว่าไม่ได้นะไม่พอค่ะ
เออนี่ไงลดความดูลงก็ได้แล้ววางไปเลยแอนดี้ไซต์ตรงกลางค่ะจึ๊บมาโอ้ใหญ่ปกติการคราฟของในช่องนี้จะเล็กมากเลยแล้วก็ปึ๊บลากค่ะลากไปลากเลยเงียบกำลังครับโอ้เป็นการเข้าสู่ยุคทองเหลืองนิดไวมากมาแล้วประกบจึ๊บนะโอ้โหเครื่องบดขนาดใหญ่ค่ะจึ๊บโยนลงไปเอ้ยได้เลยในเดอร์กวนโอ้ยอดเยี่ยมอันนี้บดไหมเอ๊ะทำไมเขาเหมือนกำลังบดเอ้ยนั่นโอ้ได้มา3คุ้มค่าค่ะ Observer Box แบบนี้ได้มาแล้วค่ะที่มิวอยากได้ไหนดูหน้าตาเขาสิทองเหลืองอีกสักหนึ่งค่ะทีนี้มิวก็จะพร้อมคราฟแล้วของที่เราต้องการนี่ไง Smart Observer น่าจะครบแล้วนะของที่เตรียมมาปุ๊บเอาเข้าตัวค่ะก็คราฟไปเลย Storage Terminal ระบบคอมพิวเตอร์เพียงแค่คุณวางติดกับกล่องนั้นจึ๊ดนี่ไงล่ะสุดยอดค่ะค้นหาได้เรียงได้จัดไอเทมได้เป็นระเบียบนี่แหละคือสิ่งที่ดีมหาศาลแล้วคอมโบร่วมกับไอเทมวอลที่เราได้มา บอกเลยว่ามันคือการเก็บไอเทมแบบสุดยอดแน่นอนค่ะเขาบอกว่าขอพื้นที่ในการตั้งหน่อยสิวืบยาวได้เลยค่ะที่จริงเราไม่ควรวางอย่างนั้นมันผิดหลักสูตรค่ะเราต้องวางแบบนี้ก่อนนี่3x3แล้วเราค่อยวางอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเก็บกองขนาดใหญ่ใดๆก็ตามใช่ไหมเพียงแค่เราติดตั้งไปเอาตรงกลางเลยแล้วกันเอาเส้นกลางวางจะวางตรงกลางแต่มันไม่กลางให้ค่ะโอเคก็เป็นลวดลายแล้วนะวางชิดขอบด้านข้างก็ได้เอ้ยเอาล่ะใดๆก็ตามวางลงไปค่ะแล้วจากนั้นเราก็เปิดได้เก็บของเอ๊ะนี่ไงเก็บของเข้าไปได้อื้อโอ้โหอย่างดีอื้อเสิร์ชไฮเดมได้มิวชอบมากเสิร์ชจำนวนใช่ค่ะมากที่สุดขึ้นก่อนถูกต้องมิวขออนุญาตในการจัดบ้านสักครู่หนึ่งเลยค่ะเราได้ของดีมาแล้วใช่ไหมล่ะถูกต้องเลยเอาล่ะเรามาเข้าสู่ลูปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะลูปเล็กใหญ่เล็กนี่ว่าเล็กใหญ่เล็กมากันต่อเลยค่ะรอบนี้น่าจะเสร็จเทคมันมีโอกาสที่จะแตกค่ะแตกเลยอะยังเหลือทองอยู่ไหมเหลือตั้ง8ก้อนวนกันอีกค่ะเล็กใหญ่เล็กโอ้เหล็กก็มีเอาล่ะก็สบายใจเอ้ยได้แล้วเอ้ยของดีเอาล่ะมิวจะได้เวลาในการคราฟแล้วค่ะเราพร้อมแล้วใส่มาเลยดีกว่านี่ตรงกลางใช่ไหมลิงค์คอนโทรลเลอร์ที่ขโมยมานี่ก็ขโมยมาโอเคมิวเปลี่ยนโครงสร้างของโต๊ะคราฟไปแล้วพร้อมที่จะคราฟค่ะเป็นของดีเลยล่ะตรงนี้นะวางลงไปไอเทมที่ได้จากสุกเอ้ยเดี๋ยวอย่างนั้นน่ะโอ้พอเราเปลี่ยนโครงสร้างทิศทางการหมุนเปลี่ยนค่ะได้ไหมแต่ตัวที่ชีทซึ่งเป็นของที่แบบยังไม่ถึงเทียนนั่นน่ะแต่ก็ยังมีให้ได้ใช้ถือว่าดีเหมือนกันค่ะแล้วก็วางไปเลยโต๊ะคราฟ9ตัวอย่างสุดท้ายไหนเอ่ยเอ้ยไม่ใช่นี่นาเราต้องการเทอร์มินอลเก่าของเราค่ะเพื่อที่จะไปอัปเกรดนั่นเองใส่เข้าไปตรงนี้เอาล่ะมาแล้วโมเดลใหญ่มากปึ๊บประกบรวมกันนั่นไงแบบมีเป็นพิมพ์ด้วยของดีค่ะตั้งไปเลยดูสิมีระบบควบคุมตรงนี้คืออะไรเอ้ยนี่ของดี
วิวสามารถคว้าไอเทมในนี้ได้แล้วค่ะโหดีมากว่านี่เลยค่ะที่เราทำเพื่ออัปเกรดก็คือสิ่งนี้นั่นเองลด GUI ลงนิดหนึ่งค่ะก็ไม่ลดหน้าจอแล้วในระหว่างนี้มิวได้ยินเสียง Wandering Trader นะไปแล้วเหรอตอนแรกได้ยินเสียงเขามาทักทายเขาไม่น่าจะไปเร็วขนาดนั้นนะคะเอ้ยสวัสดีอ่ะเข้าบ้านมาจะเข้าไหมเจ้าขายอะไรเปลือกหอยค่ะกูเสร็จดิ่งเฮ้ยไม่เอาเห็นปุ๊บไม่เอาเลยนึกว่าจะของดีโอ้โหมิวมาถึงนี่แล้วค่ะแต่ว่าเควสไม่สำเร็จเหตุผลเพราะนี่เขาบังคับเลยว่ายังไงก็ตามต้องไปคุยกับเจ้าเบรดก่อนนั่นเองอย่างน้อยกดรับรางวัลได้เอ๊ะทำไมได้รางวัลเบรดเค้กมาทั้งนั้นที่เรายังไม่ได้เบรดมาเลยนะคะทุกคนคะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มิวคราฟได้เพิ่งไปคราฟมาเลยนี่คอปเปอร์แบ็คแทงของดีค่ะเขาบอกว่าถ้าเจ้าต้องการขุดเหมืองนั้นไอเทมชิ้นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะหรือคิดว่าน่าจะตรงนี้แล้วกันวางต่อมาแล้วก็วางไปเลยมีอัดอากาศเข้ามาอากาศบริสุทธิ์จะหายใจใต้ดินได้ค่ะโหแอร์15นาทีเหรอทำไมเขาบอกว่าสูงสุด30นาทีล่ะโอ้ถ้าเราใส่ Enchant Capacity 3ค่ะเขาจะอยู่ได้สูงสุดคือ30นาทีเวลาค่อยๆเพิ่มค่ะชานนี้กว่าจะเสร็จใช่ไหมความสำคัญเลยก็คือความเร็วค่ะวึบโอ้โหเร็วไม่ได้นี่150ค่ะดูสิความเร็วในการขึ้นไวกว่าเดิม4นาที5นาทีไวมากๆค่ะนี่แหละของดีของดีอันนี้ตัดออกก่อนก็ได้ถ้าเราตัดออกเราสามารถลิงสปีดได้เพิ่มไหมเต็มที่256ไปเลยปึ้งเต็มแล้วค่ะโอ้โหไวจริงๆความเร็วสูงสุดแล้วแป๊บเดียวอากาศอัดเต็มเลยค่ะแต่ว่าน้ำแถวแม่น้ำน่าจะไม่น่ากลัวค่ะตัวที่จะน่ากลัวน่าจะเป็นน้ำในทะเลมากกว่ามาแล้วมาแล้วเอาซ้ายเข้าไปเผาจะได้เป็นกระจกระหว่างนี้หาข้าวกินหน่อยตอนแรกหนูทำไก่หายใช่ไหมนี่เพียงแค่เสิร์ตค่ะหนูก็ได้ไก่กลับมากินคือเล่างามงามเอาล่ะกระจกที่เราได้มาพร้อมที่จะคราฟแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราได้เป็นคอปเปอร์แบ็คแทงค่ะเราต้องการหมวกด้วยหนูต้องการหมวกนี่ค่ะหมวกอันนี้แหละสำหรับใส่ดำน้ำแต่เขาบอกว่าเฮ้ยนอกจากดำน้ำแล้วนั้นน่ะเรายังใส่ลงใต้ดินได้ด้วยค่ะเป็นแหล่งออกซิเจนเฮ้ยแต่ก็ต้องถอดเกราะใช่ไหมใช่ต้องถอดออกค่ะแล้วก็ไหนอ้อเอามาแล้วอยู่ในตัวอันนี้ก็ไม่สามารถใส่สล็อตอื่นได้ใช่ไหมคะเท่าที่เราจำได้คือไม่ได้ต้องใส่สล็อตหลังเท่านั้นค่ะหลังแบบหลังจริงๆอ่ะก็คือต้องเสียสละเกราะค่ะถอดเกราะออกโอ้ก็เกาะหายไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรถือดาบคือเกาะเพิ่มขึ้นมาแค่นี้มิวก็จะสามารถลงใต้ดินได้อย่างสบายสบายค่ะ15นาทีแล้วนะของดีแต่อยากได้ capacity 3จังเลยเขาบอกว่าอยู่ได้ตั้ง30นาทีนะลองใส่เข้าไปดูโอ้กันไฟค่ะถ้าอยากได้ก็แปลว่าเราก็ต้องหา XP มาเพิ่มสินะสุดท้ายก็ต้องกลับไปจุดตรงนั้นในการ AFK เหมือนเดิมสินะคะมิวก็ว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นแหละตอนแรกกำลังจะไปตัวเปล่าแล้วแต่ว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราก็ยังมีแร่อยู่ดีถ้าเจ้ากอบลินเทรดเดอร์มาใช่ไหมมิวก็จะแลกค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าเจ้าแลกกับเรานะเจ้าจะได้เป็น2เลยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมแต่ถ้ามิวไปปลดไม่ใช่จะได้เยอะกว่าหรอคะนั่นสิเดี๋ยวนะขอเช็คได้มาเป็น1 1ผ่านน้ำได้มาเป็น9กับเรสโตนอีก1ก็1ต่อ1ก้อนนี่นะแค่มีโอกาสได้สมบัติอย่างอื่นแต่ถ้าเราแลกกอบลินเทรดเดอร์เราได้2เลยค่ะอู้ยังไงก็ดีกว่าเห็นลงมาแล้วอะจึ๊บนะโอ้โหพร้อมแล้วสำหรับการลงให้ลึกกว่าเดิมค่ะแน่นอนอะชิเมนต์ขึ้นเลยมีว่ามดเนี้ยดีมากค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเขาจะมีอะชิเมนต์ขึ้นมาให้รู้ว่าโอ้มาถูกทางแล้วนะประมาณนั้นนั่นเองค่ะเก็บแร่ไว้ก่อน
จึ๊บว่าไงก็บินเทนเดอร์ดิสปอนหายไปหมดแล้วค่ะเอาล่ะในวันนี้ค่ะมิวก็จะ AFK ต่อหา XP หาเลเวลค่ะยังไงก็ตามก็อยากจะได้หรือเกินนะ capacity 3ใช่ไหมคะเป็นอะไรที่ดีนะออกซิเจนอยู่ได้นานขึ้นค่ะจาก15เป็น30นาทีอยู่ได้นานขึ้นเท่าตัวนี่ของดีแน่ๆเลยเอาล่ะพันนี้ค่ะลากันไปก่อนสำหรับ Create Steam Punk เนาะในพันหน้ามาเจอกันค่ะดูซิมีอะไรที่เราต้องทำอีกบ้างน่าจะมีอีกเยอะแยะเลยค่ะ